่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะรายการใหม่เนี่ยรายการใหม่แกะกล่องเลยครับอ๋อเรื่องครับชื่อรายการอะไรครับเนี่ยคุณแจ๊สมัมกับแจ๊สมัมแจ๊สนั่นแหละใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะมัมแจ๊สมัมแจ๊สแจ๊สโชว์มัมแจ๊สโชว์ครับวันนี้วันแรกเลยนะครับผมวันอังคาร3 ทุ่มครึ่งเจอแน่นอนนี่นะครับวันนี้ก็หลากหลายครับใครที่จะมาในรายการเรามาตั้งเป็นแก๊งก็ได้เป็นเดี่ยวก็ได้จะมาโปรโมทเพลงจะมาทำอะไรก็ได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยใครที่มารายการเราเนี่ยมัมแจ๊สโชว์เนี่ยจะคุยเรื่องครั้งแรกครั้งแรกของการเสียใจครั้งแรกของการเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกที่แต่งงานครั้งแรกอะไรก็แล้วแต่คือเป็นครั้งแรกอ่ะครั้งแรกที่เชียงรายใช่ครั้งแรกเราที่อุบลตายเลยตายกันคู่เลยตายแฝดเลยหยอกเล่นหยอกเล่นมาเอ้าแล้วมีพิธีกรมาแจมพุกกับพวกเราด้วยนะเนี่ยทุกสัปดาห์นะก็จะมีพิธีกรแต่ของเราจะไม่เหมือนรายการอื่นเราจะไม่เอาประจำไอ้แป้งฝุ่นครับทีนี้จะมีใครมาต่อจากพิธีกรเมื่อกี้นี่พิธีกรเราจะไม่เหมือนรายการอื่นเราจะไม่เอาประจำใครฮาปุ๊บอยู่ต่ออยู่ต่อเลยใครไม่ฮาหรือฮากระปิกกระปอยให้อยู่บ้านเลยออกไปเปลี่ยนคนใหม่แต่ที่อยู่ประจำมีเรามีนี่แล้วก็มีแป้งฝุ่นใช่ครับผมแป้งฝุ่นอ่ะแป้งฝุ่นมายืนตรงนี้ไหมผมรับหน้าที่อยู่บาน้ำครับเออเหรอดูแลแขกที่มาในรายการนี้ครับมองไกลๆเหมือนกังฟูแพนด้ามากเลยพิธีกร2คนวันนี้2คนวันนี้ก็คือเปิดสักหลาดใหม่เอา2คนนี้มาเลยดีกว่าผมว่าลั้นกัดที่สุดเป็นเด็กในสังกัดผมเองใครอ่ะเจอหน้าก็รู้แล้วว่าใครเหรออ้าวมาเชิญครับพิธีกรเสริมฮะบันไดดาวดันเมียเลยเป็นพิธีกรเลยแล้วไม่ดันเมียไปดันใครดันคนอื่นเดี๋ยวก็กระสานสั้นเซนพอดังปุ๊บเรื่องมากอะไรเงี้ยเหมือนยุ่งข้าวกี่คนแล้วล่ะหลายคนแล้วนี่ครั้งแรกเลยไหมเมียเป็นไรหรือเปล่าวะดีใจได้ออกทีวีค่ะอ๋อเหรอใช่นี่ภรรยาบุคคลในสังกัดจะเรียกภรรยาฮะเขาเรียกว่าสตรีคู่ซ้อม on the bed เราเป็นรูมเมทกันค่ะนี่ครั้งแรกไหมแจงเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกแล้วเคยไปรายการอื่นมีใครมาท้าทายเป็นพิธีกรป่ะก็มีบ้างค่ะแต่ไม่กล้าไม่มั่นใจเลยมันตะโกนดีกว่าสบายใจกว่าแล้วฟอร์มอ่ะนี่ครั้งแรกเลยพี่ปกติดูพวกพี่ในรายการอย่างเดียวใช่ไหมพอวันนี้ได้มายืนเป็นพิธีกรร่วมกับพวกพี่อันนี้ครั้งแรกเลยเออผมดูดีกว่าพวกพี่ด้วยนะอะไรนะถ้ามองในภาพลักษณ์อ่ะผมอาจจะดูดีกว่าแต่ว่าเรื่องพูดเรื่องอะไรอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่าดูดีกว่าใช่ไอ้นี่จงใส่มาครั้งเดียวเอาให้หานะวันนี้นะถ้าหาก็อยู่ได้เรื่อยอ๋อถ้าหาอยู่ได้เรื่อยๆถ้าไม่หาจะเปลี่ยนเป็นไอ้นายใช่ป่ะถ้าไม่หาเป็นไงรู้มากเราแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมพวกเขาสร้างให้แจงพูดเสร็จแล้วให้ส่งให้แจงแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับพวกใครครับแจงเอาทำไมพวกเราเว้นไว้ค่ะเขาบอกให้ส่งให้มาโอเคเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะสั่งได้เลยพร้อมจัดได้ตลอดฟอร์มแบบฟอร์มยอดมากอันนี้ผมไม่รู้ว่าใช่แก๊งเดียวที่ผมคิดป่ะนะแต่ถ้าเกิดแก๊งนั้นนี่มีครบเลยนะตัวชงตัวปูตัวตบตัวคัฟเวอร์เฮ้ยแกงนี่ไม่ต้องก็ได้มาไหนถ้ารู้มันไม่คล่องอ่ะบางทีอ่านแทนเด็กมันไปก็ได้ไม่ซ้อมไปด้วยเริ่มชงใหม่ส่งให้ใหม่เอาใหม่มีทั้งตัวชงตัวตบตัวปูตัวคัฟเวอร์อย่างงี้ก็มีถ้าอย่างงั้นพบกับแกงก็มาดีครับกันเลยค่ะรับแล้วได้ทําได้ทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เที่ยวมากี่ทีแล้วเนี่ยเพื่ออะไรวะไปจิบแคลรี่กันเนี่ย
คิดถึงคิดถึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นกลุ่มตลกที่กำลังโด่งดังในยุคนี้กล้าพูดนะไม่กล้าแบบไม่อายนะออกตัวแรงไปแจ๊เป็นตลกที่กำลังแรงเดือดลุกพลาดมาแล้วได้ไงคะนั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยครับนั่งนั่นแหละเดี๋ยวนะโทษนะฮะครับผมทันรู้พากันเข้าไปเดี๋ยวเอ๊ะมัมรายการดูอึดอัดไงก็ไม่รู้ไม่มันแน่นอย่างเงี้ยรายการนี้วิ่งมีน้ำมาเสิร์ฟด้วยอันนี้เป็นน้ำน้องสาวพี่เท่งขี่จักรยานครับก็ดีนะเป็นน้ำที่ดีมากเลยงั้นฟังเลยพี่รับให้เขาซะหน่อยน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะน้องสาวพี่เท่งขี่จักรยานครับนี่แหละทุกคนไม่เคยกินแน่ๆเลยเชิญทานเชิญทานเลยครับเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนให้เขาได้เล่นหน่อยสักนิดนึงรับเขาสักนิดนึงสิครับเอ้ยคุณตั้งฝุ่นฮะคุณเอาน้ำอะไรมาเนี่ยน้ำน้องสาวพี่เท่งขี่จักรยานครับโอ้แล้วไปกินอาจารย์ยอดมั้งไม่พักนี้โอเคไม่เป็นไรกินแล้วกันเอามามามาไอ้น้ำอะไรครับน้ำตาเย็ดหัวเข่าเน่เขาเข้าไปข้างในน่ารักน่ารักน่ารักบ้านะครับขนาดขนาดขอเขาไปข้างในยังตะกุกตะกักเลยขอข้างในนี่เป็นอัมพาตให้ได้เลยไหมไอ้บอลนั่งนี่บอลนั่งนี่บอลมาตั้งฝักหนูก็ได้บอลมานั่งนี่มั่งนี่มึงจะขยับมาทางนี้เฮ้ยไอ้เบนโอ้โหไม่ขนาดไอ้เบนไม่ใช่ตลกว่องไวแล้วขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปอยู่ก็ไปซ้อมมุกกันในห้องน้ำน้ำมันนี่คือเรื่องของเรื่องอันนี้นั่งคายอยู่แล้วก็ไปซ้อมแล้วก็เบ่งไม่ออกไปซ้อมมุกผีแล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาห้องน้ำมาสิไม่รู้ทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอไอ้ฟอร์มถามเขาที่ว่าเขาร่วมงานกันตั้งแต่ปีไหนพ.ศ.ไหนรายการอะไรรายการแรกก็พี่ถามได้ผมถามได้ซ้อมไว้ดิเราขับมาใหม่ๆรวมตัวกันมาขนาดนี้นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนไหนครับก่อตั้งใช่ครับก่อตั้งไอ้องค์กรไอ้พิธีกรฝึกหัดเออไอ้เวนเอาไอ้แจ้งด้วยไอ้แจ้งด้วยไอ้แจ้งเห็นเต็มรูปแบบแบบนี้นะคะใครเป็นคนแบบก่อตั้งแก๊งนี้ขึ้นมาก่อตั้งอีกแล้วเหมือนกันเลยรวมตัวรวมตัวไปรวมตัวกันยังไงไปแบบไปชักชวนยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชักกันเองแรกๆชักกันเองใช่แล้วหลังพี่หนุ่ยชักให้ใช่เจอกันชักหนุ่ยนี่มาที่หลังใช่ไหมมาที่หลังแล้วใครไปชวนมาผมนี่แหละให้โอกาสมันมันมาดอกนี้กบหมดเลยไม่ผมเราก็มีโอกาสนะพี่เรามันก็เล่นตลกก็เริ่มถอยนะมันไม่ได้ถอยมัมเราเพื่อนกันถูกไหมใครเพื่อนวะเดี๋ยวก่อนเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยรู้จักไอ้หลุยก่อนโอ้ยก่อนเยอะไอ้นี่ตลกรุ่นหลังไม่น้ำกว่าตอนนี้ดีกว่าเขาเรียกตลกหลังขนไอ้ตลกพวกเนี้ยมาทีหลังมาทีหลังแจ๊ดเป็นคนชวนไม่ใช่แจ๊ดไม่ใช่มันบอลเป็นคนโทรมาผมเป็นคนเสนอพี่บอลเองมั้งครับพี่หลุยไม่ได้มาโลดแล่นอย่างนี้หรอกนี่ถ้าผมมันเรียกมาป่านี้ไปขายแว่นอยู่ท็อปเจริญแล้วมั้งว่าชีวิตอย่างมันอ่ะถ้าเล่นพวกงานได้ตังค์ไม่มีโอกาสได้เล่นงานช่วยแบบหรอกคุยเพื่ออะไรวะงานช่วยทุกวันงานช่วยชุกงานช่วยงานบวชงานศพงานอะไรมีทุกวันสังเกตไหมว่ามันเงียบผิดปกติก็ไม่ได้เป็นไรไงอันนี้พูดไม่หรอกผมลืมแห่กระทุ้งช่วยว่างๆอยู่ก็แห่ไปด้วยดิแต่หลักๆคือตั๊กนุ้ยบอลแล้วก็แจ๊ดอยู่แล้วแล้วก็พี่ค่อมกับไอ้เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่ค่อมเนี่ยเป็นคนที่ชวนที่หลังเพื่อนเลยแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วพี่หลุยก็ชวนที่หลังนะเอ้ยไปไม่ได้นะตรงนี้แค่พวงหลีดนะเฮ้ได้ได้จะไปรออยู่ในนรกแล้วไม่ไปผุดไปเกิดทุกปอตายก็ต้องยกความดีความชอบให้น้องบอลกับตักกันนั่นแหละไม่ต้องบอกว่าคือเพื่อนคือตอนนั้นคุยเราทำบริษัทด้วยกันแล้วก็อยากทำรายการตลกคุยมั่งคุยบ้างคุยด้วยเรียงลำดับคำอยู่คุยแทรกเข้ามาเลยต้องยกความดีความชอบให้กับแก๊งสามชาทำไมเพราะว่าเราเอาบางอันเอาหม่ำเดียวดีกว่าชาเดียวอุ้ยทั้งนั้นไม่มีชื่อหม่ำแล้วถ้าเอาชาเดียว
ม่มีนะก็จะมีโหน่งเท่งแล้วก็พี่พันนั่นแหละผมจะเอาแบบนั้นเพราะที่เราดูกันเวลาจะแกะมุกทีอันไหนมีรวมแล้วก็โหนุ้ยก็คือบางทีบางมุกเราดูสมัยน้ำมันอัดวิดีโออัดซีดีก็เลยเอามาดัดแปลงเอามาใส่มุกฉีกมุกบิดบางทีเอามาทั้งยวงเอาเหมือนที่น้ำมันบอกปุ๊บนี่นะเผลอไม่ได้นะจะฟ้องนะอ๋ออาจารย์ได้ไหมจะยอมไอ้เท่งเรียกไปซื้อมุกอะไรอย่างเงี้ยครับลิขสิทธิ์มุกแล้วแจงมาเห็นพวกเขาเล่นน่ะตั้งแต่มันรวมตัวกันรู้สึกยังไงก็ตอนแรกก็นึกว่าจะไปไม่รอดค่ะพี่ตั๊กก็คือเป็นเฮดใหญ่แล้วก็ไม่ฮะทุกคนนั่นแหละฮะแล้วก็มานั่งคุยกับพี่บอลแล้วก็รวมตัวกันใหม่อีกครั้งนึงก็มาดีครับไม่ครับใครคิดชื่ออะไรฮะออผมคิดครับผมก็มาดีครับใช่ฮะแล้วรูปแบบอ่ะรูปแบบเหรอฮะก็นี่แหละฮะทำกันอยู่ครับผมนั่นเหรอประมาณนี้ครับฟอร์มเอามั้งฟอร์มเอามั้งไม่เพราะว่าคือผมต้องบอกว่ารายการก็มาดีครับเนี่ยคือผมเองเป็นวัยรุ่นไงผมก็ดูแล้วก็ทำอะไรก็มีกระแสมีไวรัลตลอดคือเด็กทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ารู้จักพี่ๆทุกคนนะไปไหนมีคนทักไหมไปเดินตลาดเป็นไงโอ้มีคุณแม่ค้าทักแม่ค้าทักว่าแม่ค้าปลาทักโอ้ตะกุกตะกักไอ้นี่ไงพอมาเร็วอะถามใหม่ก็พี่เป็นยังไงดูนี่ไปเดินตลาดแม่ค้าทักไหมทักที่ทักว่าไงชื่อปลาไม่จันพระคุณเนี่ยเห็นไหมเขาถึงได้อยู่ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางความบันเทิงถ้าเป็นตลกคนอื่นเป็นไงเรียบร้อยจบแล้วใช่เดี๋ยวฟ้าแล้วเวลาเล่นล็อกๆกันเนี่ยใครหลงมากที่สุดแจ๊ดไอ้หลุยแหละไอ้หลุยแจ๊ดไอ้ทิปผิดนะก็ไม่มีใครว่าแล้วเพราะมันรู้กันไอ้สองตัวเนี่ยไม่มีผิดแจ๊ดไม่เคยมีผิดนั่นไงมันออกเป็นมูตลอดจริงไหมพี่นุ้ยใช่อ้าวนี่เราจะอ้าวมันไม่พี่ไอ้นุ้ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ไหมพี่ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเหมือนดูก็ไม่นะครับเหมือนเป็นคนตัวชงให้ตลอดถูกป่ะเป็นคนชงให้ตลอดพี่หม่ำนะพี่หม่ำเป็นคนที่กวนจริงๆครับพี่หม่ำกวนอะไรก็ล่าสุดอะเสียงอีสานโทรมาหาพี่นุ้ยเลยอะเฮ้ยใช่ลูกแพรเขาคิดขึ้นว่าไปล้อเลียนเขาเสียงยุ่ยใสก็คือช่วยกันแหละพี่สลับกันไปบางทีเราไปปูมั่งพี่หลุยปูมั่งแล้วน้องเขาจะได้เล่นแบบฟรีๆสบายๆจริงๆมาแรกๆน่ะบท4หน้าเลยนะใช่4หน้าใครๆเอามาพี่ต้อยเขียนมาไงไอ้ต้อยที่หักหลังพี่กิ๊กกันเหรอเขาก็ออกมาดีๆแต่ว่าพี่หม่ำไปคือพี่หม่ำไปพูดแบบพี่หม่ำพูดอะไรอ่ะทุกคนเนี่ยจะเชื่อฟังพี่หม่ำหมดแล้วอ่ะแบบเนี้ยเวลาเจอตำรวจทักไหมทักสิทักว่าไงติดคดีอะไรนะน้องว้าคมแล้วเวลาคุยมุกคุยอะไรกันเนี่ยทะเลาะกันไหมอยากเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้เคยทะเลาะกันไหมไม่เคยไม่ตอนแรกก็ซ้อมทีนึงแหละพี่แต่พอจริงบางทีมันก็เปลี่ยนกันแจ๊ดบิดไปมั่งมีใครบอลมั่งฉีกเยอะที่สุดฉีกเยอะสุดอ่ะโอ้โหน่าใจตัวนู้นเนี่ยมีอยู่สองตัวฉีกบทหรือฉีกเสื้อผ้าพี่ฉีกบทฉีกอะไรไปแต่ก็มันได้สนุกสนานไงพี่แล้วก็ดูมาดิครับนี่ดูเขาประจำป่ะดูประจำชอบมุกไหนมากที่สุดอ่ะอะไรไม่ติ๋มเชียงใหม่ที่ท่องได้ป่ะลูกที่ผมท่องตีท่องเลยตอนนั้นผมไปรายการเขาแล้วก็ตอนซ้อมนี่ก็นัดกันอย่างดีเฮ้ยมีแม่อะไรมาดูรายการบ้างนะก็แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สลางเมืองเพชรเนี่ย3คนนี้จะไปบ่อยสุดคนที่เหลือไม่ไปแม่น้อยอย่างวะอันนี้ถือว่านี่คือสมัยก่อนแต่ถามว่าดีมั้ยดีดีเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วอันนี้ยุคโซเชียลเหรอมีพ่อพ่อด้วยเหรออ่ะเวลาใครไม่ติ๋มเชียงใหม่อันนี้คือไอ้หนูพ่ออย่างไรนะอันนี้คือพ่ออย่างเดียวเลยพ่อดมชวนชื่นพ่อชื่นเมืองแพร่เนี่ยแหละสองคนเหมือนกันน้อยกับแม่ทีนี้นึกแม่ไว้มาออกพ่อแล้วนะมีคำถามนึงอยากรู้ว่าที่อำๆกันในรายการมันเรื่องจริงไหมคะอุ้ยเขาอำกันแหละคุณแจ้งไม่แต่ว่าคือมันอำเหมือนจนเราแบบอุ้ยตลกเขาเรื่องอะไรอำเรื่องอะไรที่คุณแจงพูดเรื่องหมอนวดเรื่องมีเมียน้อยเรื่องไปเที่ยวพาผู้หญิงไปเที่ยวมีหรือเปล่าเพราะบางทีอำจนแบบคนที่คนผู้ชมดูเงี้ยเขาก็แบบต้องใช่แน่ๆถ้าเราไม่รู้มีเมียตอนแรกๆอ่ะมันจะไม่มีพี่หม่ำแรกๆเลยพี่ใสสะอาดเลยฮะแต่นี่ก็คือแบบมาแตกยิ้มอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยดูสิผมนั่งยิ้มดูสิเฮ้ยอย่างนี้ผมคุณต้องคุยทนายนะทนายอะไรนะทนายเดอะคอมเมดี้ทนายช่วยกันแห่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปห้องตัดใส่กระทุนให้หน่อยใส่กระทุนใส่ซาวเพิ่มได้ใส่ซาวเพิ่มได้พอได้อยู่ครับ
แล้วใครพาเที่ยวอะไรฮะเอาคุณแกงถามเนี่ยไม่ใช่ลองคุณนายแบบพี่บอลเป็นคนที่อําแล้วก็แบบคนเชื่อมากๆใช่ก็เลยอยากรู้ว่าเรื่องจริง 50% หรือว่าเรื่องจริงทั้งหมดแรกๆอําพี่ตั๊กว่าตั๊กเที่ยวหมอนวดอําผมใช่อําเที่ยวหมอนวดเที่ยวหมอนวดเมื่อก่อนไม่เที่ยวอ่ะใช่เดี๋ยวนี้เที่ยวตามที่อําเลยผมโดนใส่ร้ายเอามาทำคอนเทนต์ใช่ครับถามว่าผมไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณไปจะพูดดีกว่าผมว่าอ่ะคุณไปลองไปดูกันแต่คนไม่มีหรอกไม่มีหรอกครับผมไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวแต่ไอ้นุ้ยเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้นุ้ยไม่เที่ยวนุ้ยเป็นคนไม่ชอบเที่ยวแต่ไอ้นี่ก็เชื่อใช่ไอ้ลุยเชื่อไม่เที่ยวเพราะมันเคยเอาผู้หญิงไปใส่ในรถไว้อุ๊ยเอาแปลว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเหรอคะปากแดดอยู่หลายครั้งแต่อันนี้เชื่อว่าเที่ยวไอ้นี่เชื่อว่าเที่ยวตัวต้องตัวผมเป็นศิลปินไม่ได้ผมศิลปินพี่บอลก็อําเรื่องไม่จริงสิเพราะว่าพี่บอลบอกหนูว่าพี่บอลไปแต่วัดอ่ะบอกเลยว่าพี่หม่ำมาตัวดีนะผมก็เที่ยวผมก็รู้นะพี่หม่ำเที่ยวเที่ยวแล้วไม่ค่อยอาบน้ำด้วยใช่แจ็คผู้สกปรกเอาไหมเอาแลกกันไหมโอ้โหใจเย็นพี่เที่ยวที่ไปงานในโก้เอาไหมพูดไหมโอ้ยงานสงกรานต์ไปเลยแล้วก็กลับโถ่นานแล้วเล่นสงกรานต์ก็กลับน้าเป็นคนโทรบอกผมใช่ไหมล่ะเออก็เป็นคนบอกเองเขาบอกว่าไอ้แจ็คไปเล่นสงกรานต์ให้โก้หน่อยเชื่อไอ้แจ็คพี่กักก่อนนะผิดคนหรือเปล่าจำผิดหรือเปล่าจำไปเออพี่ครับผมดูแล้วเทป2พิธีกรอยู่ไม่ครบแน่เลยคือพี่คนนั้นจ้องพี่คนนี้แบบเดี๋ยวก่อนนะโคโยตี้ไงมาเต้นไงจริงเหรอเอาแล้วเกือบร้อยคนนะทำไมเล่าไม่หมดแจ้งเข้าไปไม่ได้ไปงานพี่โก้ไม่ได้ไปแม่เป็นปัญหาครอบครัวซะแล้วล่ะครับเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรช่วงหน้ามาเอาใจช่วยคุณแจ๊สกันนะครับกลับเข้าสู่มัมแจ๊สโชว์คุณแจ๊สจะเอาตัวรอดจากคุณแจงได้ไหมงานนี้ไปชมกันเลยครับโคโยตี้ไงมาเต้นไงจริงเหรอเกือบร้อยคนเรื่องนี้ทำไมเล่าไม่หมดแจงก็ไปไม่ได้ไปงานพี่โกไม่ได้ไปอยู่บ้านก็ทะเลาะกับอยู่แล้วไม่เราเคลียร์กันก่อนสิเราจะได้ทำงานด้วยกันแอบมากคือพูดจากใจนะนี่ถามจริงนี่เชิญพวกมาดูมันทะเลาะกันหยอกกันเล่นน้องไม่มีไม่มีไม่หรอกมันก็เป็นคนรู้จักมันคนชอบมันไงก็เล่นตามภาษาแหละเล่นยังไงอะคะเล่นยังไงมันเป็นในคลิปมันเป็นในคลิปคลิปอะไรก็ตอนที่เรามีปัญหาข้างในตอนไหนฮะนี่เขาคุยกันเรื่องงานที่จะถ่ายไม่จบเทปแบบวันนี้เฮ้ยไอ้หน้าเปียกไหมงานพี่โก้จริงอะใช่งานพี่โก้จริงอะแล้วมันเลยไปแล้วเป็นปีเป็นคุยให้ฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวมาคุยกันสองอะไรนะเดี๋ยวเสร็จนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันเนี่ยอ่ะว่ามีปัญหาอยู่คนเดียวสรุปสุดท้ายนั่งมองกันสนุกสนานอย่างตั๊กเคยไหมเคยแบบอะไรนะฮะที่เมียไปเจอขาหนังขาเขาคือถามมีป่ะไม่ถามเรื่องงานบ้างเหรอพี่รายการก็มาดิครับเป็นยังไงบ้างนั่นนู่นนั่นวันถ่ายแต่คลิปกับครอบครัวอันนี้ไม่มีใช่ก็เราฟังดีที่ตีสามที่รูดบัตรไปเราไปเด้งไม่ต้องพูดมันคืออะไรมันคือรูดบัตรคืออะไรอะไรฮะรูดบัตรคืออะไรจ้าล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 าอยากเล่นตลกเลยฮะตอนนี้อยากเล่นตลกเป็นพอไหมฮะเขาคือตั๊กเนี่ยเขาก็ได้เงินได้อะไรมาเนี่ยเขาก็อยากจะไปบริจาคบ้างเป็นทุนค่าอาหารกลางคืนน้องๆกลางวันไม่กลางวันก็อีกชุดนึงทุนอาหารกลางคืนก็เลยไปรูดบัตรกับล่าสุดทำโครงการอะไรนะเปลี่ยนมุ้งลวดให้หมอนวดใหม่อะไรครับครับผมใช่ครับการช่วยเหลือกันเงินจะได้สะพัดไงพี่เวลาเลิกงานเครียดกันมีปาร์ตี้ไหมมีไปนั่งกินนั่งอะไรก็คุยสเปเฮรากันไหมมีป่ะก็จะโทรหากันครับหรือว่าก็ไปหากันอะไรเงี้ยไปกินที่ไหนกันไปนั่งร้านพี่ก้อยละพี่ก้อยที่ลังสิตอ่ะผมยาวนะผมแม่สั้นๆประมาณนี้ใช่เที่ยวป่ะสูงๆหน่อยใช่บ้านอยู่ลังสิตใช่ไหมธัญญาพรุ่งนี้ผมก็เล่นได้อะไรอาหารเขาอร่อยพี่ก้อยพี่ก้อยพรพิม
วันนี้มอนล่าสุดที่เราไปนั่งล่าสุดเรียนล่าสุดที่ไปมาร้านพี่ก้อยอาหารป่ามีไหมมีอะไรบ้างอาหารป่าหรือสีผัดเผ็ดว้าวแง่วแง่วขอถามหน่อยค่ะว่าแบบเดินทางแบบร่วมกันมากี่ปีแล้วอ่ะกับแก๊งก็มาดีครับอ่ะโอ้พี่ว่าตั้งแต่ปี58อ่ะนะพี่เล็กใช่ครับปี58อะไรพี่จำได้ปี58ไอ้แป้งหมูทำมาดิ9ปีแล้วนะอะไรอะไรหมูกระทะมาหมูกระทะมาทำอะไรฮะหมูกระทะอะไรแค่เขียนไว้นะแจ๊สส่งสัญญาณให้แป้งเอาเส้นหมูกระทะมาไม่บอกเขาหรอไหนอ่ะอ๋อหมูกระทะที่เคยเขียนให้แดนเซอร์สาวรถนะเฮ้ยเอาม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 านี่เลยเอามาเอาละครับคุณแจ๊สจัดหมูกระทะมาชุดใหญ่เพื่อให้ย้อนรำลึกบรรยากาศเก่าๆสมัยที่เคยเล่นตลกหมูกระทะพิธีกรขออนุญาตช่วยยกโต๊ะยกโต๊ะไม่ต้องครับพร้อมไม่ต้องครับพี่หม่ำยกช่วยอันนี้พิธีกรรับเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกสิเฮ้ยเออมานั่งหน้าเป็นดุ้ยดุยอยู่เนี่ยนี่สองครั้งแล้วนะไอ้ดุ้ยดุยสองครั้งแล้วเอาอย่างเงี้ยเอาลองเอาพระวางห้อยคอนี่เหมือนเลยเจอที่เยาวราชโอ้ลูกชายเขาเอาไว้ไหนนี่แหละครับพูดถึงนี่เห็นหมูกระทะนี่จำได้ป่ะปิ่นก้าวหมูกระทะที่ตลกรวมตัวแล้วไปเล่นเมื่อก่อนดังมากนะโอ้โหอยู่ร้านเดียวเลยแต่จริงๆการเริ่มต้นของตลกก็คือเล่นในคาเฟ่ก่อนใช่ไหมคาเฟ่ก่อนส่วนอาหารอุ้ยถ้าถามอย่างนี้นะรุ่นนี้ต้องพี่หม่ำมันเริ่มจากลูกทุ่งก่อนค่ะแต่ได้ทันลูกทุ่งนะมาจากลูกทุ่งแล้วก็ขยับเข้ามาเป็นสวนอาหารแล้วก็เติบขึ้นเป็นคาเฟ่ตามลำดับเป็นเทคเป็นไนท์คลับก็ไล่ขึ้นมาตามสเต็ปของมันเป็นหมูกระทะหลังๆแล้วหมูกระทะหลังๆคือข้างหลังคือเป็นณตอนนั้นนะเปิดกันแบบเยอะแยะไปหมดมันบุฟเฟ่ไงทีนี้หนูอยากดูแบบอยากดูตลกรุ่นสุดท้ายที่เล่นหมูกระทะก่อนใช่ใช่อ่ะนี่คณะพวกเรารวมตัวกัน4สลึงไม่ถึงบาทครับผมมาอยู่ไหนก็ดีอ่ะนี่ไงอยู่นี่ตรงนี้เลยตัวปูบอลจัดไปเลยจัดไปเลยตัวปูน้องฮะ4คนเหรอทั้งหมด4คน4คนมันต้องเพิ่มอีกสักคนมั้ยพี่เพิ่มอีกคนเออพี่หนุ่ยดูแล้วมีใครเพิ่มได้บ้างพี่หนุ่ยแล้วใครดีอ่ะพี่บอลเฮ้ยพี่เดินอย่างงี้เยอะๆได้มั้ยเดินๆๆๆ1 2 3เฮ้ยพี่บอลพี่เอาไปตามไปแว่นนั้นมาเดินไปตามไปแว่นเดินไปตามน้องแว่นมาเอาเยอะดินั่นแหละพี่เป็นคนที่คุมมุกยืนคุมเกมตรวจมุกเป็นผู้ตรวจมุกกระบอกแถวตรงอย่าทราบมาใกล้กี่คนหัวแถวนับอะไรมีอยู่5คนต่อ6เหรอเออให้มาดูเข้มแข็งพี่นุ้ยเออยังไงอ่ะแบบฝึกทหารเคยเห็นไหมแบบไหนทำให้ดูดิ1 2 3 4 1 2 3 4อ๋อจะได้เปล่าครับผมหัวแถวนับ1 2 3 4 1 2 3 4อะไรไม่บอกเขาล่ะบอกเขาไม่ทันนะดิอ๋อทีเดียวได้หัวแถวนับ1และฉันและฉันได้ยังไงใจหัวแถวนับ1 2สองไม่ใช่สองโอเคครับสองโอเคเข้าใจไหมครับผมหัวแถวนับ1 2 3 4 9 9ไหนเนี่ย5ชัดครับ5ถ้าชัดดัง4 4นะไอ้ห่าไอ้สวนี่ไอ้5ครับถ้าชัด5 3อะไรของฟังเด็กใหม่ตั้งใจเล่นสิเออเอาดีๆเดี๋ยวพี่หม่ำไปเล่นให้น้องมาดูไปเล่นให้น้องมาดูเออเนี่ยให้ทำไหมคุณดูดุยๆอ่ะคุณดุยๆเอาเลยมาแถวนับ1 2 3 4ว้าวนี่กันพี่ดูความว่องความไวฮ่าฮ่าไม่ใช่ใหม่มาอยู่นี่เวลาเลยท่านชันดูมาดีๆสามฮ่า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 นับไปจังหวะนับไปจังหวะนับไปจังสามชาติจังสี่
ต่อไปนับนับแบบเมื่อกี้แต่ว่านับแบบจิโกแบบนักเรียนเก่าเซฟโฟคิงอันนี้เซฟโฟคิงของคุณเสื้ออะไรแล้วโฟแมนนะโฟคิงโฟแมนของคุณ the four the four four five ผมฉีกไงไอ้น่า four the five ไงฮะนับแบบจิโกแบบวัยรุ่นเริ่มน้ำหนึ่งได้อ่ะได้เลยเริ่มเร็วเร็วเร็วนัดอะไรกันเหรอป้าไม่ได้นัดบอกว่าถามน้องว่าจะเดินยังไงโอ้โหสองมาเร็วมามองหน้าอย่างเงี้ยนับสองได้ป่าววะพาคนกวนคนต่อไปมวยเสร็จเหล็กต่อเปล่าอะไรวะฮะพวกไทยเนี่ยฮะกาเหรอกาซาเวียเหรอฮะไอ้น้องชีวิตมีค่าอย่าสร้างกับพี่สะพานที่พี่ข้ามเนี่ยอย่ากว้างกับทางที่น้องเดินกันใจอ่ะทำไมยาวจังไอ้ทำไมยาวจังไอ้สี่เขารออยู่โอ้ยแพ้มาเลยนักหนาเนี่ยเฮ้ยนับสามได้เหรอฮะดิคนต่อไปเชิญเล่นชอบเอ้ยไอ้น้องฮะช้าเล่นช้าช้าพี่เอ้ยไอ้น้องมันมารอสั่งจากข้างหลังไงอ๋อไอ้น้องใช่ไม่เป็นตัวเองแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นตัวเองดีๆเลยช้าๆน้องเน้นมั่งกลับแล้วก็สี่เลยสี่เลยสี่เลยพร้อมลูกมันดิแล้วสี่เลยจะจบไปเออสี่เออเน้นดีใช่ครับคุณหม่ำท่าทรายช่วยนะอันนี้จิโกแถวไหนที่เดินแบบนี้จิโกแถวไหนยังไม่ได้คิดเลยไม่เคยเห็นก็ทำกวนๆนะวันนี้จัดหนักๆเลยพอแล้วพอแล้ววันนี้เวลามันแค่นี้พี่นะวันนี้นะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเนี่ยสมัยก่อนบรรยากาศแล้วเป็นประมาณนี้ครับพี่หม่ำครับพี่หม่ำไม่เคยเข้าหมูกระทะเลยมั้งมันน้ำหม่ำไม่เลยมั้งพี่หม่ำไม่เล่นหลังๆไม่หม่ำแล้วชาวบ้านไม่กี่ร้านไม่กี่ร้านแล้วเคยเล่นมุกมายากลกันไหมตลกเขาเล่นหลายคณะนะส่วนใหญ่คณะผมก็เล่นพี่หลุยจำได้เพราะอยู่ชื่อแต่ผมยุคหลังไงแต่พี่หลุยยุคแรกอะไรอ่ะต่อแล้วดูต่อแล้วชงไหมดูเลยแจ๊สส่งให้ดุยแจ๊สส่งให้ดุยยังอยู่นี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเดี๋ยวตลกชีอันนี้หนักสุดแล้วพอแล้วไม่ต้องสอนใครแล้วอันนี้ไม่ต้องสอนให้ใครแล้วไม่ตอบไม่ได้แล้วใจร้ายตลกชีวันนี้ก็สนุกสนานนะคุณแจงใช่ค่ะสนุกสนานมากๆเราได้มาดูแบบตลกที่เราไม่เคยได้ดูนานมากแล้วจริงๆช่วงหน้าช่วงหน้าความสนุกก็ยังมีอีกมากมายครับกับหม่ำแจ๊สโชว์พูดอะไรมันไม่ได้มีพิษพูดอะไรมันน่าสนใจเลยช่วงหน้านะครับความสนุกจากหม่ำแจ๊สโชว์จะมีอีกเพียบพักจากคู่นะรอแป๊บหนึ่งครับใหญ่เลยลูกใหญ่ใหญ่หน่อยช่วงหน้านะครับโหความสนุกนี้ยังมีอีกเพียบเลยกับหม่ำแจ๊สเบาเบานิดนึงเบานิดนึงคีย์เอไปอยู่ในการอื่นเถอะพี่ช่วงช่วงหน้านะครับผมความสนุกกับหม่ำแจ๊สโชว์ยังมีอีกเพียบนะครับพักกันสักครู่ครับ
มัมแจ๊สโชว์ครับแม่วันนี้บรรยากาศชื่นมื่นอบอุ่นนะครับแบบครอบครัวครอบครัวนะครับครอบครัวคุณแจ๊สครอบครัวคุณแจงแล้วก็ลูกสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจงกับแจ๊สนะกี่ปีแล้วอยู่ด้วยกันมาเนี่ยถ้าอยู่กันจริงๆประมาณ13ปี13ปีนะ13ปีได้แล้วค่ะเรื่องครอบครัวที่เป็นเรื่องของตลกเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่แจงคิดว่ามันไม่ตลกเลยสำหรับแจงเรื่องที่ไม่ตลกเลยนะคะคือการดูแลลูกดูแลสามีอันนี้เราจะซีเรียสมากเป็นพิเศษเลยค่ะลูกนี่ยังพอทนนะแต่สามีนี่คือแทบจะเป็นเงาคือสิ่งได้สิ่งอะค่ะใช่ใช่คนเล็กนะใช่ค่ะชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อแตงไทยค่ะแล้วพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อแตงโมค่ะแตงโมเห็นว่าเป็นนักกีฬาด้วยเหรอเป็นนักกีฬาไอสเก็ตนี่ตอนนี้กำลังวัดอยู่นะว่าจะได้เข้าทีมชาติไหมนี่คือวีสุดท้ายถูกต้องไหมซ้อมอย่างเดียวเลยนี่ไปเที่ยวเอ็กซ์เป็นแหลมๆเนี่ยเหรอใบมีดใบมีดอย่างใช่ใช่ป่ะลูกใช่มันเป็นมันเป็นลานไอ้นั่นแข็งใช่ไหมใช่ค่ะมันอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเลยอยู่ที่อันนี้ของทีมชาติไทยจะอยู่ที่สำโรงใช่ซ้อมที่สำโรงเลยลูกใช่ค่ะปกติหนูเรียนแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็ซ้อมต่อแบบหนึ่งชั่วโมงอ๋อเหรอเมื่อก่อนเคยคิดว่าจะเล่นกีฬาประเภทนี้ไหมลูกไม่เลยค่ะแล้วชอบตอนไหนลูกเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเพิ่งเริ่มเล่นได้2ปีเพื่อนนะเพื่อนพาไปเล่นหรือไงน้าค่ะน้าพาไปแล้วอย่างนี้สนับแจงคิดว่าสนับสนุนลูกก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่แจงจะให้เขาเลือกของเขาเองว่าเขาชอบไหมคือก่อนที่จะมาไอซ์สเก็ตอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่จนแบบครั้งเนี้ยเขาบอกเขาเอาจริงละเขาเลือกละเลือกแล้วใช่วันที่ซื้อรองเท้าของน้ารองเท้ามันค่อนข้างมีราคาที่สูงเหมือนกันตอนที่ซื้อรองเท้าบอกเอาจริงไหมเออเขาบอกเอาจริงแล้วเขาเอาจริงจริงแล้วรองเท้าที่มันเป็นแบมบี้เนี่ยมันแพงป่ะโหก็แพงนะสองสามพันไหมเป็นหมื่นสามเป็นหมื่นเหรอสามหมื่นเหรอเฮ้ยสามหมื่นเราก็เลยต้องมานั่งคุยกันว่าเอาจริงแล้วใช่ไหมแล้วแตงกวาเนี่ยเล่นอะไรลูกแตงไทยแตงไทยเขาบอกชื่อไปเมื่อกี้ไม่จำแตงไทยเล่นอะไรลูกเล่นกีฬาอะไรไหมเล่นแอร์เรียลเป็นกีฬาเหมือนปีนผ้าหรือไม่ก็ปีนห่วงอะไรมันเหมือนยิมนาสติกค่ะแต่อันเนี้ยคล้ายๆกับยิมนาสติกที่เราต้องปีนผ้าแล้วอยู่ในห่วงกลมๆอะค่ะโอ้ใช่แล้วมันนี่ถือว่าผ่าโผล่นะอย่างเงี้ยผ่าโผล่ค่ะเหรอใช่คือก่อนที่จะไปเรียนอันเนี้ยค่ะเขาชอบปีนแล้วก็ตีลังกาแล้วก็แขนหักมาก่อนโอ้ยไม่ต้องเอาไปฝากกับไปเรียนแอร์เรียลอะไม่งั้นปีนขึ้นหลังคาบ้านทุกวันทุกวันทนอะทำไมลูกมองมาหน้าลุงหม่ำแล้วลูกหัวเราะเพราะอะไรคะไม่รู้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกอยากให้ลูกแบบโตแบบมีคุณภาพแจงคิดว่าเป็นยังไงก่อนที่จะให้ลูกโตโดยแบบมีคุณภาพอะค่ะเราต้องสร้างจิตสำนึกให้เขาเองก่อนว่าเขาอยากทำอะไรอยากไปแบบไหนอยากไปทางไหนถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีความมั่นใจแล้วอ่ะมั่นใจที่จะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเงี้ยค่ะเขาจะแบบไปได้ดีกว่าเราบังคับเขาเราสนับสนุนไปก่อนแล้วถ้าเกิดเขาจะไปต่อได้ไหมนั่นคือเรื่องของเขาอีกทางที่เลือกถามแจงไงถ้าถามไอ้แจงไม่รู้เรื่องอะไรจะรู้แล้วเวลาไปซ้อมเหนื่อยไหมท้อไหมลูกเคยให้กำลังใจตัวเองบ้างไหมเวลาไปซ้อมอ่ะก็เหนื่อยแล้วก็ท้อก็มีค่ะแต่ว่าแบบให้กำลังใจตัวเองแบบมุ่งมั่นแบบไปต่ออย่างเงี้ยค่ะแบบพุชให้ตัวเองแบบทำได้สิ่งที่เราแบบอยากทำอย่างแรกที่จังบอกลูกเสมอเลยนะคะไว้แบบให้ลูกมีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นเนี่ยแหละที่จะผลักดันให้เขาลงมือทำทุกสิ่งที่เขาอยากจะทำได้เด็กๆก้าวต่อไปได้ไกลกว่าแน่นอนใครที่อยากเริ่มทำอะไรแต่แบบไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะก็ลองแบบมุ่งมั่นแล้วลองแบบโฟกัสแบบสิ่งนั้นไปก่อนแล้วดูว่าเราชอบไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะโมเชื่อว่าความมุ่งมั่นสร้างตัวเราสร้างทุกคนค่ะเหมือนอย่างที่ไมโลสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นให้ทุกคนมีก้าวต่อไปที่ไปได้ไกลกว่าอันนี้เติมพลังอ่ะพี่โมเติมพลังค่ะอันนี้กินได้แค่สองคนเนี่ยกินไม่ได้เหรอกินได้สินี่ไงหนูกำลังทำให้ไงอ๋อเหรออันนี้ของน้ำหม่ำนะคะทานได้โอ้ยสอดสอดนี่เอออ๋อนั่นแหละเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องมาสอดกันหรอกนะครับอะไรครับเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเห็น
ท้องแล้วคิดลูกถึงลูกโอ้ยลูกเมียไหนอ่ะกับแฟนเก่าครับโอ้แฟนเก่าไม่รู้ด้วยกันเขาเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกตัวเท่านี้ครับอ๋อเหรอมีผัวแล้วครับนะที่กำมังแรงใดในโลกเสมอไมโลไม่มีนี่นี่แหละโอ้เขาซื้อยาวอย่างเงี้ยขอบคุณครับโอเคโอเคก็ขอบคุณครอบครัวตลกหันษาครับที่มีความสุขแบบตลกตลกแต่เลี้ยงลูกไม่ตลกด้วยนะใช่บางทีทุกอย่างมันต้องจริงจังนะใช่มันจริงจังแบบไปด้วยแล้วก็อยากจะเลี้ยงลูกแบบให้เป็นวัยรุ่นไปด้วยมันก็เลยจะได้ไปด้วยกันได้ดีเออวันนี้ก็ต้องขอบคุณแจ๊ดแจงนะครอบครัวหันษาน้องแตงโมแล้วก็น้องแตงไทยด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่ว่าน้ำหม่ำไปตัวเปล่าไม่ได้นะเพราะวันนี้หนูเตรียมกระเช้าไมโลมาด้วยเผื่อให้น้องนาฬิกาแล้วก็นับเวลาได้ดื่มด้วยเนาะอันนี้ก็สร้างความมุ่งมั่นให้แบบเด็กๆผู้ใหญ่ก็ทานได้มามาโอเคครับต้องแบบซองแบบกล่องแบบอะไรแบบใช่มีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจให้เราเลือกเลยมอบให้ลุงหม่ำนะคะขอมอบให้เออนี่เผลอไม่ได้หิวแสงตลอดเลยโอเคครับช่วงหน้ามาม่วนซื่นกับทีมหมอลำไอดอลช่วงนี้จะมีศิลปินนะคะทุกแนวเพลงเลยมาโชว์ให้เราได้ดูกันนะคะวันนี้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับหมอลำไอดอลFor
อความจำใจย้อนความลำบากข้าวปลามันแพงไวจากสิเฮ็ดจังใดพ่อแม่เพิ่นพาอยู่ยอดครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากทุกคนเลยนะมาลำไอดอลนะชื่ออะไรบ้างคะชื่อพิงค์ปังทิพย์หมอลำไอดอลค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอปิยตาหมอลำไอดอลค่ะไม่ต้องตบมืออ้าวแนะนำที่คนนี้ที่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับอบสุรพลนะครับผมแชมป์หมอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยครับสวัสดีครับทุกท่านชื่ออะไรครับสวัสดีครับนนท์อาชิระหมอลำไอดอลครับครับผมและทั้งหมดนี้นะครับคือนะครับหมอรำไอดอลเลยแล้วเลยไปเจอกันวันนี้เค้ามีคอนเสิร์ตมานะอยากจะมาบอกนะไปอยู่ตรงนี้ฮะเกิดอะไรฮะคอนเสิร์ตแสดงสดๆเลยใช่มั้ยลูกใช่ค่ะถ้าเกิดอยากจะดูคอนเสิร์ตสดๆนี่ต้องไปดูที่ไหนได้บ้างคะที่ Workpoint ของเรานะคะก็จะมีคอนเสิร์ต Workpoint on Tour ชโยม่วนจอยร้อยแรงนะคะก็จะมีกับศิลปินแล้วก็หมอลำดังๆหลายๆวงเลยคณะไหนบ้างก็มีคณะเสียงอีสานขวัญใจเป็นแฟนแล้วก็อีสานนครศิลป์ค่ะโอ้มีใครมามั่งเนี่ยใครมามั่งศิลปินมีใครบ้างคะน้องพีก็นี่ครับคุณแจ๊ดด้วยแล้วก็มีพี่แจ๊ดอยู่ในจำได้พี่แจ๊ดเลยครับอันนี้พี่ไปด้วยเหรอเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมต้องเดินเข้ามาก่อนแจ๊ดเข้าไปแต่แจ๊ดไปด้วยแจ๊ดไปด้วยแต่นี่ไม่ได้จ้างแต่ไปตามไอ้แจ๊ดก็จะเจอกับแจ๊สสปุกนิกปาบียงกุ๊กกุ๊กด้วยในงานนี้นะคะแล้วก็พี่ลำไยแห่ทองคำโอ้มีลำไยแห่ทองคำด้วยค่ายเราก็ไปด้วยเหรอค่ายเราก็ไปไลอันซันฟอร์ม RSF โอ้มีพ่อเอกชัยศรีวิชัยด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีวงหมอลำนะคะใหญ่ๆระดับประเทศเชียงอีสานขวัญใจแฟนๆแล้วก็อีสานนครศรีด้วยค่ะโอ้จังหวัดแรกคือจังหวัดอะไรครับจังหวัดแรกนะครับผมวันเสาร์ที่6เมษายนนะครับผมตลาดถนนคนเดินอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นโอ้ก็เดินอีสานยาวเลยดิภาคกลางก็มีภาคกลางก็มีครับวันเสาร์ที่20เมษายนนะครับผมก็พบกับพวกเราที่ตลาดนินจาจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็วันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับนะสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็วันเสาร์ที่18พฤษภาคมนะครับณศาลสมเด็จพระนเรศวรอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมค่ะถ้าเกิดทุกคนนะคะอยากจะไปพบกิจกรรมดีๆแบบนี้เที่ยวฟรีชมฟรีสนุกฟรีนะคะไปกับบูธสินค้าแล้วก็ลุ้นรับรางวัลมากมายนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะคะหมอลำไอดอลและ Workpoint Entertainment ค่ะออกมาม่วนม่วนจอยร้อยแรงให้เต็มที่ได้เลยติดตามในแฟนเพจได้เลยของหมอลำไอดอลได้เลยครับผมโอเคต้องขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปิดรายการครับเอ้าปิดเลยเหรอทำไมพูดง่ายไงไม่ใช่ให้อ่านเราก็ลาขอโทษทีอ่ะมัมแจ๊ดวันไหนบอกเขานะคะก็พบกับหม่ำแจ๊ดโชว์นะคะวันอังคาร3ทุ่มครึ่งช่อง Workpoint 23ค่ะปิดรายการสัปดาห์หน้าพบกับแก๊งโคตรคูลคำถามของพี่โอ๊ตนะครับเมื่อคืนไปไหนมาไปไหนมาโอ๊ตคือผมมาทำงานทั้งวันผมก็เลยไปนวดมัสซาจร้านนวดจะเปิดถึง3ทุ่มอ่ะเปิดมันจะเป็นร้านตอนกลางคืนครับเรื่องหมอนวดที่หน้าตาเนี่ยเหมือนเด็กในออฟฟิศเลยถูกมั้ยแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนปากกาอีกทีได้ไหมเอาเบอร์นี้แล้วพุ่งเลยซิงเกิลใหม่ของเท่งเกิดเถิงใจใหญ่เพลงสุดมันโคตรซิ่งโดยแจ๊สสมุกนิกแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละเพลงที่พี่ออกมาเนี่ยคือโดนทั้งนั้นเลยถือว่าประสบความสำเร็จนี่ถือว่าเจ๋งนะสุดยอดเก่งขอกระดูกได้ตอนตายเนี่ยขอกระดูก